ทำไมถึงลงและลอยขึ้นตอบแล้วครับตอนนี้สหรัฐติดโควิด19ล้านหมดตอนนี้สหรัฐติดโควิดทั้งหมด19ล้านคนครับถ้าลุงไปอยู่รับดอลลาร์เต็มเลยครับทำให้เขาฟรีดีกว่านะให้เขาฟรีดีกว่าผมว่านะผมว่าในใจผมอย่างนี้ให้เขาฟรีดีกว่าพอหลังจากเสร็จสับแล้วล่ะถามว่าจะเอาอะไรลุงจะเอาอะไรอย่างนี้ดีกว่าใช่ไหมครับเขาให้หมดแหละใช่ไหมฮะมันอยู่ที่ว่าเขาจะไหวไหมล่ะไม่เป็นไรเราลุงเสนออยู่แล้วเรื่องพวกนี้อยากให้เขาได้รัฐบาลใหม่มาก่อนนะครับเสนอเข้าไปไม่ยากขอเครื่องบิน1 ลำนะพี่ว่าขอเครื่องบิน1 ลำไม่มีอะไรหรอกลุงไม่มีอะไรบอกใครก็ได้ลุงคิดไปเรียบแล้วนะเนาะคิดไปเรียบร้อยแล้วขอเครื่องบิน1 ลำแต่ไม่ขับเองนะต้องมีคนขับให้นะแม่แล้วลุงอยู่ทำอะไรต่อเรื่องของลุงวันนี้ตื่นนอนขึ้นมาแล้วมีความรู้สึกเหมือนจะมีคนมาหาพอบ่ายๆก็มีคนมาจริงๆแบบนี้เรียกว่าอะไรคะเอาละสิ่งนั้นลุงตอบว่าไงเนาะ เอาว่าความรู้สึกเป็นจริงทั้งนั้นฟังใหม่ครับท่านอยู่หน้าจอที่เราครับเรื่องพี่ใหญ่ล้อเล่นนะเวลาลุงตอบไปโยบายดูเหมือนว่าลุงไม่มีเหมือนเดือไม่มีหางเสือประมาณครับจริงๆหางเสือลุงนี่หนักแน่นนะให้ดูสายหางเสือไปงั้นแหละใช่นะครับลุงก็สายหางเสือไปงั้นแหละโอเคนะคุณอภิชยานะครับลุงครับวันนี้ตื่นนอนมาแล้วมีความรู้สึกเหมือนจะมีใครสักคนหนึ่งมาหาพอบ่ายๆก็มีคนมาจริงๆแบบนี้เรียกว่าอะไรคำถามน่าจะเป็นแบบนี้มากกว่าไอคนที่ว่านี่เขามาดีหรือมาร้ายน่าจะดีกว่าเห็นไหมถ้าเป็นลุงถามนะเขาจะมาดีหรือมาร้ายอย่างนี้เป็นต้นฟังดีนะตรงนี้สำคัญนะถ้าเชื่อว่าเราเป็นคนที่ดีมาตลอดแล้วเชื่อมั่นในส่วนตัวนะคนที่มาเข้ามาดีถ้าเขามาดีเขามาเสนอเรื่องอะไรมาพูดคุยเรื่องอะไรการทำมาหากินใช่ไหมหรือว่ามาขอยืมตังค์ไปใช้ เห็นไหมครับถ้าขอยืมตังค์ไปใช้ก็แปลว่าเฮ้ยให้ไม่ให้วะเนี่ยให้หรือไม่ให้ดีวะเนี่ยถ้าเป็นลุงไม่ให้นะ เอาทีนี้คนมีกับไม่มีทีเนี้ยไม่มีคนไม่มีนะเอาอะไรมาให้ทีเนี้ยถ้าเป็นลุงไม่มีเราก็ไม่ให้ใช่ไหมแต่ถ้าหากว่ามีทีเนี้ยเหลือพอไหมล่ะถ้าเหลือพอเอานะเพื่อนฝูงกันหรือใครก็ตามทีนิดๆหน่อยๆขอกินมากกว่านี้ก็เป็นการเผื่อแผ่แบ่งปันเพื่อให้ผ่านวิกฤตเข้ามาหาก็อาจจะมันสุดวิสัยแล้วอย่างเงี้ยสุดวิสัยแล้วสิ่งที่ต้องระวังก็คือระวังเรื่องอะไรรู้จักนางเอกไหมเนี่ยนางเอกคือดาราเนาะตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จนั่นเองระวังตรงนั้นตีหน้าเศร้าพร้อมๆกับเล่าความเท็จ ตรงนั้นต้องระวังว่ามันจะกลายเป็นเช่นนั้นยกเว้นน้ำทั้ง508ประมาณนั่นแหละเนาะก็แล้วแต่ว่าปัญญาของใครนะครับที่จะเกิดขึ้นในเวลานั้น ฉับพลันทันด่วนขนาดนั้นโอเคนะก็มีแค่นี้คนที่มาหานั้นถามว่าเขามาดีหรือมาร้ายมาดีมาเยี่ยมเยือนพี่น้องไม่เคยเจอกันมานานเจอซะหน่อยนึงใช่ไหมฮะมาแต่ตัวร่อนจ้อนหรือว่ามาแบบไหนเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ต้อนรับขับสู้ไปตามปกติใช่ไหมครับมีน้ำมีท่าก็ดีด้วยนะครับกันกินแหละกันจะมาดีมาร้ายก็กินน้ำก่อนพี่ใจเย็นก่อนรูปเขาคุยกันก่อนประมาณนั้นครับเผลอๆก็รูปเหนือเขาคุยกันด้วยประมาณนั้นแล้วแต่จะว่ากันแล้วแต่จะว่ากันเด้อสิบอกใครด้วยมันรู้ไม่เกี่ยวนะลุงรู้อย่างเดียวเล่าสู่กันฟังให้มันคลื่นเครงบ้างหัวใจเนาะไม่อย่างนั้นแล้วก็โอ้โหยุควิทยุหนักคลื่นเครงอันนี้เยอะนะวิทยุให้ดู นี่ยังไม่ได้เอาสไตล์วิทยุมาใช้เต็มๆนะดูเอามาแค่ประมาณสักแค่ 5% ได้มั้งวิทยุเลยใส่เข้าไป 95% นะ 90% แล้วเรื่องพวกนี้นะครับเขาเรียกว่ามีลางสังหรณ์ค่ะหนูก็เคยเป็นค่ะดีถ้าเป็นการลางสังหรณ์ที่ว่านั้นมันก็โอเคนะอยู่ที่ว่าดีหรือไม่ดีนะครับดีหรือร้ายคนที่มาใช่ไหมครับวินิจฉัยกันตรงนั้นส่วนทางฝั่งลุงนี่เนี่ยครับฝั่งนี้นะฝั่งลุงไม่ได้มาแบบรูปแบบนี้เวลาฝั่งลุงเนี่ยลุงนั่งคิดอะไรก็ไม่รู้ของลุงแหละคิดไปคิดมาในจุดที่คิดเนี่ยโอ้เสียงจิ้งจกดังแป๊กแป๊กแป๊กใช่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 ไม่ว่าจะคิดไปในทางที่ไม่ดีเรื่องอะไรกับใครไม่รู้แต่จิ้งจกร้องเป๊ะผมก็เสียงจิ้งจกในวิทยุฉายไอ้ที่คิดว่าไม่ดีกับใครก็ไม่รู้แหละครับก็แปลว่าความคิดของลุงถูกต้องก็แปลว่าถ้าคนที่ว่านั้นคนที่ลุงกำลังคิดถึงเข้าในทางที่ไม่ดีก็แปลว่าอย่าคบค้าสมาคมด้วยนั่นเองครับนะโดยใช้จิ้งจกเป็นตัวคอนเฟิร์มเพราะว่าสถานที่ที่เรานั่งคิดอยู่บางทีใต้ต้นไม้มันจะมีตุ๊กแกจิ้งจกที่ไหนมารอเหตุการณ์ตรงนี้ถือโอกาสเล่าให้ฟังไปเขาใหญ่นะครับ